ถ้างั้นผมโดนแล้วกันโอ้ชิตโอ้ my god เอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สู่รายการ Big Study Cat นั่นเองก็วันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับ Minecraft ภาคเสียงไทยกันนั่นเองเย้ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพากเรื่องของโฮนี่กันนั่นเองใช่แล้วครับผมวันนี้ผมจะมาพากเรื่องของน้ำผึ้งกันนั่นเองแต่ว่าวันนี้นะครับเรามีไกด์พิเศษด้วยนั่นคือวิลเลจเจอร์กันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าวิลเลจของเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือเราได้มากน้อยขนาดไหนท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าโอ้ my god นี่ผมอยู่ไหนกันเนี่ยคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะปรับเรื่องของวิดีโอเซตติ้งสักหน่อยนึงนะฮะคุณผู้ชมเอาไปสักประมาณ15แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมอยู่ประมาณ13-45นะครับประมาณนี้น่าจะโอเคดีนะครับว้าวด้านหน้าเหมือนว่าจะเป็นทุ่งลาเวนเดอร์เลยฮะคุณผู้ชมโอ้โหดอกไม้โคตรเยอะเลยเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันดีกว่าโอ้ my god รู้สึกเหมือนจะมีสะพานไปให้เราด้วยนะฮะคุณผู้ชมโอ้เราเจอในส่วนของวิลเลจแล้วนะฮะเดี๋ยวเราสอบถามกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าอันนี้เนี่ยมันคืออะไรวิลเลจครับไม่ทราบว่าตรงนี้มันคืออะไรล่ะฮะทำไมมันดูเหมือนกับว่าเราจะเข้าไปสู่ทุ่งลาเวนเดอร์มากๆเลยโอ้นี่นายเป็นผู้เล่นใหม่สินะนายไม่รู้เลยหรอว่าตอนนี้ Minecraft 1.16 มันจะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายๆคนที่เล่นเกม Minecraft เลยจะไม่รู้ไงว่า Minecraft 1.15 เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นโดยสำหรับภายในวันนี้ฉันจะเป็นไกด์นำพานายเองว้าวเขาจะเป็นไกด์นำพาผมด้วยนะฮะคุณผู้ชมว่าแต่ว่า 1.15 มันมีอะไรที่น่าสนใจล่ะฮะคุณผู้ชมทำไมวิลเลจเนี่ยถึงต้องมาพาเราทัวร์นั่นเองเดี๋ยวเราลองถามกันดูดีกว่าว่าแต่ว่า 1.15 เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจล่ะฮะทำไมเราถึงต้องให้วิลเลจเนี่ยพาทัวร์โอ้ใช่แล้วในเวอร์ชั่น 1.15 สิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญที่สุดของการอัปเกรดในเวอร์ชั่นนั้นนั่นก็คือเรื่องของผึ้งนั่นเองสำหรับภายในวันนี้เดี๋ยวฉันจะพานายแล้วก็คนดูของนายไปดู9อย่างที่พวกนายอาจจะไม่รู้ที่เกี่ยวกับผึ้งภายในเกม Minecraft ว้าว9อย่างที่เราอาจจะไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมเกี่ยวกับผึ้งกันนั่นเองซึ่งจริงแล้วนะฮะเราจะเรียกว่าผึ้งไม่ได้นะคุณผู้ชมเราต้องเรียกว่าน้ำผึ้งละกันเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มปฏิบัติการเราจะข้ามไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าซึ่งก่อนที่เราจะไปทุ่งลาเวนเดอร์กันนะฮะสำหรับใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Victory Cat X2 นั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเราเล่นเกม Minecraft เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและคุณผู้ชมสามารถทำการกดกระดิ่งมาในช่องเราได้แล้วนะครับเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองโอเคคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มปฏิบัติการกันเลยดีกว่านะฮะโอ้ my god นี่สะพานเหรอฮะคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องมากๆเลยนะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมนั่งเรือนี่ดึกตรงนี่ผมคิดว่าสะพานน่าจะติดตัวผมแน่ๆเลยโอเคคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูประตูแรกเลยดีกว่านะครับว่าแต่ว่าวิลเลจไม่มาด้วยเหรอฮะถ้าเกิดวิลเลจไม่มาแล้วเราจะคุยกับวิลเลจยังไงล่ะโอ้ไอ้สองฉันอยู่ทุกที่แหละนายไม่ต้องเป็นห่วงเลยว้าวดูเหมือนกับว่าวิลเลจเนี่ยอยู่กับเราทุกที่เลยโอเคอย่างแรกเลยนะฮะด่านที่หนึ่งก็คือโฮนี่ใช่แล้วก็ผมโฮนี่เนี่ยมันคือน้ำผึ้งกันนั่นเองในส่วนของด่านแรกนี้มันคืออะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมว้าวในส่วนของด่านแรกนี้เหรอจะพานายไปดูในส่วนของโฮนี่กันว่าภายในเวอร์ชัน 1.15 เนี่ยเขาได้ทำการอัปเกรดอะไรเข้ามากันบ้างว้าวดูเหมือนกับว่าจะมีทั้งซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายมือกันเลยดีกว่านะครับดูเหมือนกับด้านซ้ายมือนะฮะจะมีของให้เรามาทั้งหมด2อย่างด้วยกันโอ้ซึ่งอย่างแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมเหมือนกับว่ามันจะเป็นผงน้ำผึ้งกันนั่นเองอันที่2นะครับจะเป็นขวดน้ำผึ้งนั่นเองว้าวซึ่งอันนี้นะครับเราก็สามารถเก็บมาได้โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นฝั่งขวานะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าฝั่งขวานะฮะจะมีของออกมาทั้งหมด2ช่องด้วยกันก็คือเจ้าตัวโฮนี่บ็อกซ์นะครับซึ่งเจ้าตัวโฮนี่บ็อกซ์เนี่ยเหมือนกับว่าเราเคยเล่นไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมในส่วนของปลากลัวคลิปก่อนๆนี้นั่นเองซึ่งรูปทรงของเจ้าตัวโฮนี่บ็อกซ์เนี่ยคล้ายๆมันเกือบเหมือนกับจัดสไลด์บ็อกซ์เลยนะฮะคุณผู้ชมคือมันจะแบบหนืดๆเลมนองนี้เลยนะครับใช่แล้วฮะผมน้ำผึ้งมันต้องหนืดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับไอ้เจ้าตัวโฮนี่บ็อกซ์เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเลยนั่นเองส่วนอันนี้นะครับมันก็เป็นเจ้าตัวโฮนี่บ็อกซ์เหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าเนี่ยมันสามารถปล่อยแสงสว่างได้ซึ่งนี่ถือว่าเป็นอะไรที่บอกว่าโคตรไฮเทค
มากๆเลยและนี่คือในส่วนของประตูแรกนะฮะก็คือเจ้าตัวฮอร์นี่กันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูประตูที่2กันเลยดีกว่าประตูที่2นี้มันก็คือเจ้าตัวฮอร์นี่บัคคอนในรูปเปล่าล่ะว่าภายในเกมไมน์คราฟต์ตอนนี้นายสามารถเก็บน้ำผึ้งจากรังผึ้งของมันได้เลยว้าวดูเหมือนกับว่านะมันก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมว่าเราสามารถทำการเก็บน้ำผึ้งได้นะฮะโดยการที่เราเนี่ยหาขวดบัคคอนมาแล้วก็ไปที่รังผึ้งของมันนะฮะเราก็สามารถได้ขวดบัคคอนที่มันมีน้ำผึ้งเนี่ยอยู่ภายในขวดนั้นแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันแต่ว่าอย่างแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมสามารถเอาแคมป์ไฟน่ะไปวางไว้ข้างล่างได้ให้มันเกิดควันในรูปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็เจ้าตัวบัคคอนเปล่าเรียกง่ายก็คือขวดบัคคอนเปล่านั่นเองมาทำการตักน้ำเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็ได้เจ้าตัวฮอร์นี่บัคคอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองว้าวนะคุณผู้ชมโคตรจะเป็นอะไรซิมเปิลนะครับหลังจากนั้นนะฮะเรียกง่ายเลยก็คือคุณผู้ชมก็รอให้ผึ้งเนี่ยมันทำการกลับมาที่รังนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้มันเนี่ยมาเก็บน้ำผึ้งต่อไปเลยนั่นเองนะครับแค่นี้เองนะฮะประตูต่อไปนี้นะฮะก็คือผงฮอร์นี่กันนั่นเองโอ้ประตูที่3นี้มันก็คือผงฮอร์นี่นั่นเองนายจะไม่รู้สิท่าผงฮอร์นี่มันมาจากไหนเพราะฉะนั้นภายในประตูที่3นี้มันจะตอบโจทย์ของนายเองว้าวมันจะตอบโจทย์สำหรับผมเองซึ่งภายในกล่องนี้นะฮะดูเหมือนกับว่าจะมีที่ตัดขนแกะมาให้เรานะฮะแล้วก็มีแคมป์ไฟมากันให้เราอีกแล้วเช่นเคยนั่นเองดูเหมือนกับว่าผมมันจะต้องทำการวางแคมป์ไฟไว้ด้านล่างในรูปแบบนี้แหละฮะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้ my god เราขอโทษนะนายเราไม่ได้ตั้งใจนะเมื่อกี้เหมือนกับว่าพึ่งน้อยของเรานะฮะจะโดนไฟลวกไปด้วยนั่นเองวิธีการใช้งานนะฮะง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมหลังจากที่คุณผู้ชมเนี่ยทำการวางแคมป์ไฟไปที่ร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะให้คุณผู้ชมเนี่ยใช้ที่ตัดขนแกะนะฮะมาทำการเก็บน้ำพึ่งนะฮะจากรังของมันเลยนั่นเองอ๋อนี่เก็บในรูปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะทำการดรอปเจ้าผงน้ำพึ่งออกมานั่นเองว้าเห็นไหมคุณผู้ชมมันเป็นที่บอกว่าซิมเพิลมากๆเลยนะฮะสำหรับในเวอร์ชัน 1.15 กันนั่นเองนะครับและนี่ก็คือผงโฮนี่กันเองเดี๋ยวเราไปดูประตูที่4กันเลยดีกว่าประตูที่4นี้มันก็คือโฮนี่บัตทอนนายรู้หรือเปล่าล่ะว่าภายในเกมไมน์คราฟต์เนี่ยนายสามารถกินน้ำผึ้งภายในขวดบัตทอนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดภายในร่างกายของเรามันก็คือน้ำผึ้งไม่ว่านายจะหิวโซมามากมายขนาดไหนแต่เกิดนายได้กินน้ำผึ้งเข้าไปแล้วช่องอาหารของนายมันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วว้าวมันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งภายในกล่องนี้นะครับเหมือนกับว่าจะมีโฮนี่บัตทอนเนี่ยมาให้เราเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเราลองกินดูดีกว่านะฮะดูซิคุณผู้ชมเป็นยังไงฮะโอ้ my god เรียกง่ายว่าเราสามารถกินเจ้าตัวโฮนี่บัตทอนนะฮะหรือว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยเพื่อทำการรีฟิลอาหารได้เลยนั่นเองนะฮะเอ้ยนี่ถือว่าเข้าใจง่ายนะคุณผู้ชมเป็นที่บอกว่าซิมเปิลเลยนะครับต่อไปนี้นะฮะก็คือเจ้าตัวโฮนี่บัตทอนอีกเหมือนกันฮะคุณผู้ชมแต่ว่าประตูนี้นะฮะกับประตูนี้น่ะมันแตกต่างยังไงเดี๋ยวเราไปฟังวิเลจอธิบายกันเลยดีกว่าประตูที่5นี้มันก็คือโฮนี่บัตทอนเหมือนกันแต่ว่านายรู้หรือเปล่าล่ะเวลาที่นายติดพิษเจ้าตัวโฮนี่บัตทอนเนี่ยสามารถช่วยเหลือนายได้แทนนมเลยแหละว้าวดูเหมือนกับว่าเวลาที่เราติดพิษเราสามารถกินเจ้าตัวโฮนี่บัตทอนนะฮะหรือว่าน้ำผึ้งเนี่ยเพื่อทำการแก้ในส่วนของพิษที่เราได้ติดไปด้วยนั่นเองโอ้ my god นี่ผมเพิ่งรู้นะฮะคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องมีนมเลยก็ได้นะฮะแค่เรามีน้ำผึ้งนะฮะเราก็สามารถที่จะทำให้พิษเนี่ยหายไปได้แล้วนั่นเองเอ้ยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองดูซิคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้ my god โอ้ my god โอ้ยโอ้โหติดพิษป่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองกินดูซิโอ้โอ้ my god ดูเหมือนกับว่าเวลาเรากินไปปุ๊บนะฮะพิษที่โดนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็หายไปด้วยนั่นเองหลังจากนั้นนะครับอาหารของเราแล้วก็เลือดของเราเนี่ยก็ทำการรีฟิลขึ้นมาด้วยนั่นเองเอ้ยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่บอกว่าเจ๋งมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมต่อไปนะครับประตูที่6ครับคุณผู้ชมก็คือเจ้าตัวโฮนี่คราฟติ้งนะครับโอ้โหน้ำผึ้งเราสามารถทำการคราฟได้นะฮะประตูที่7ก็โฮนี่คราฟติ้งนะครับแล้วประตูที่8ก็โฮนี่คราฟติ้งนะฮะประตูที่9เหมือนกับว่า B will kill me what the fuck เอาเป็นว่าประตูนั้นนะฮะเราปล่อยไว้สุดท้ายเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าประตูที่6กันเลยดีกว่านะฮะซึ่งประตูที่6นี้นะครับก็คือเจ้าตัวโฮนี่คราฟติ้งเทเบิลนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าเจ้าตัวโฮนี่เนี่ยเราสามารถคราฟอะไรได้บ้างสำหรับโฮนี่นี้นายจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ประตูที่6 7 8เป็นต้นไปนายสามารถเอาน้ำผึ้งมาคราฟอะไรได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผงหรือว่าเป็นโฮนี่บล็อกหรือว่าจะเป็นสิ่งอื่นมากมายที่นายต้องการเลยเพื่อนโอ้ my god เราสามารถคราฟอะไรก็ได้นะฮะตามที่เราเนี่ยต้องการเล
เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของประตูที่6กันเลยดีกว่านะครับประตูที่6นี้นะครับดูเหมือนกับว่าผู้ชมเนี่ยสามารถทำการคราฟตัวโฮนี่บล็อกได้เลยนั่นเองซึ่งตัวโฮนี่บล็อกที่ผมกำลังพูดถึงนะตอนนี้น่ะมันจะเป็นโฮนี่บล็อกที่มันเป็นเหมือนกับสไลด์บล็อกเลยนั่นเองดูเหมือนกับว่าเราจะใช้ตัวโฮนี่บอททอนนะครับทั้งหมด4ขวดด้วยกันนะครับหลังจากนั้นน่ะคุณผู้ชมจะได้ตัวโฮนี่บล็อกออกมา1บล็อกกันนั่นเองและที่สำคัญมากกว่านั้นฮะคุณผู้ชมสามารถคราฟตัวโฮนี่บล็อกเนี่ยกลับไปได้นะฮะอย่างเช่นตอนนี้น่ะเราเบื่อตัวโฮนี่บล็อกแล้วเราอยากได้ตัวโฮนี่บอททอนนะฮะหรือว่าน้ำผึ้งเนี่ยกลับมาคุณผู้ชมก็สามารถเอาตัวโฮนี่บล็อกนะฮะไปทำการคราฟได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะอยู่แถบด้านขวามือนั่นเองซึ่งแถบด้านขวามือนะฮะก็บอกว่าเราจะต้องใช้โฮนี่บล็อก1บล็อกแล้วก็จะใช้ขวดเปล่านะฮะทั้งหมด4ขวดด้วยกันนะครับหลังจากที่คราฟมาเรียบร้อยแล้วน่ะคุณผู้ชมก็จะได้น้ำผึ้งเต็มขวดทั้งหมด4ขวดเลยนั่นเองว้าวอย่างนี้นั่นหมายความว่าเราก็สามารถคราฟไปคราฟมาได้สิฮะคุณผู้ชมเฮ้ยอย่างนี้ก็เจ๋งสิวะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูตัวคราฟกันเลยดีกว่านะฮะดูเหมือนกับว่าเราต้องวางทั้งหมด4ช่องว้าวตอนนี้เราจะตัวโฮนี่บล็อกมาโอ้พอเราคราฟมาเรียบร้อยแล้วนะฮะดูเหมือนกับว่ามันจะทำการดูดแค่น้ำผึ้งเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าขวดเนี่ยมันไม่ทำการหายไปนั่นเองเอ้ยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าผมเบื่อแล้วผมอยากคราฟคืนนะครับเราก็เอาขวดนะฮะมาทั้งหมด4ขวดด้วยกันแล้วตรงกลางก็วางเป็นตัวโฮนี่บล็อกนะแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้ตัวโฮนี่บอททอนเนี่ยกลับมากันนั่นเองเอ้ยอันนี้ถือว่าเจ๋งมากคุณผู้ชมอันนี้ผมถือว่าซื้อมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของประตูที่6กันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูประตูที่7กันดีกว่านะฮะประตูที่7นี้นะครับดูเหมือนกับว่าตัวโฮนี่บอททอนนะครับเราสามารถทำการคราฟแบบเดี่ยวๆได้นะฮะหลังจากที่คราฟไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจะได้ซูก้าเปล่าๆมา1ชิ้นกันนั่นเองส่วนด้านข้างนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของรังผึ้งนะครับซึ่งรังผึ้งนี้เนี่ยมันจะก็ทำการเก็บน้ำผึ้งด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของวิธีการคราฟของไอเทมชิ้นนี้นะฮะคุณผู้ชมจะต้องใช้ไม้ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะฮะหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมก็จะต้องใช้ผงน้ำผึ้งนะฮะทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนั่นเองเอ้ยอันนี้ถือว่าวันนี้บอกว่าเจ๋งมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมไหนดูซิคุณผู้ชมว่ามันสามารถทำได้จริงๆหรือเปล่านะครับกลายเป็นซูก้าไหมอู้เป็น3ชิ้นด้วยนะฮะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่1ชิ้นธรรมดานะฮะไอเดียถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่สามารถทำการคราฟซูก้าเนี่ยกลับไปในส่วนของตัวโฮนี่บล็อกได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับดูเหมือนกับว่าเราสามารถคราฟเป็นรังผึ้งได้นะฮะโดยใช้ไม้ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้เป็นผงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหซิมเปิลนะครับต่อไปนะฮะประตูที่8ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นประตูสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับตัวโฮนี่คราฟติ้งนั่นเองซึ่งประตูที่8นี้นะครับดูเหมือนกับว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถทำการคราฟตัวโฮนี่บล็อกได้นะครับโดยใช้เจ้าผงเนี่ยทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันแต่มีความน่าเสียใจอยู่ตรงที่ว่าคุณผู้ชมไม่สามารถทำการคราฟตัวโฮนี่บล็อกนี้นะครับกลับไปเพื่อให้ได้ผงทั้งหมด4ชิ้นด้วยนั่นเองโอ้ my god เพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาลองทำการทดสอบกันเลยดีกว่านะครับ 1 2 3 4ว้าวได้มาแล้วฮะคุณผู้ชมตัวโฮนี่บล็อกนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่สามารถใช้ตัวโฮนี่บล็อกนะฮะครับกลับไปเพื่อให้ได้เจ้าผงโฮนี่นั่นเองโอ้โหถือว่าเป็นที่บอกว่าปู๊บมากๆเลยนะครับประตูสุดท้ายแล้วฮะคุณผู้ชม Be Will Kill Me นะฮะมันคืออะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปถามเจ้าวิเลจกันเลยดีกว่านายรู้หรือเปล่าล่ะถ้าเกิดนายทำการขโมยน้ำผึ้งที่อยู่ภายในรังผึ้งนั้นผึ้งทั้งหมดที่อยู่ละแวกตัวนายมันจะโกรธนายมากๆแล้วก็จะโจมตีนายอย่างรุนแรงว้าวจะโจมตีผมอย่างรุนแรงเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะฮะโอ้มีนมให้เราด้วยนะฮะเจ๋งๆๆๆนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถกินเจ้าน้ำผึ้งนี้ได้ถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมถ้างั้นผมก็ดูแล้วกันโอ้ชิตโอ้ my god holy shit โอ้ยมันรุนแรงขนาดนี้เลยฮะคุณผู้ชมเฮ้ยมันรุนแรงมากเลยนะฮะและดูเหมือนกับว่าตามันเนี่ยจะเป็นสีแดงด้วยนะฮะคุณผู้ชมโอ้ my god เราก็โทษนะเพื่อนเราก็โทษนี่เนอย่าเข้าใกล้เรานะนี่อย่าเข้าใกล้เราโอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่เราต้องมาสู้กับผึ้งนะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่ามันจะหันตูดให้เรานะฮะดูเหมือนกับว่ามันเนี่ยจะทำการเอาเข็มนะฮะเข็มพิษที่อยู่ตรงตูดมันน่ะมาแทงเรานั่นเองนะครับโอ้ my god oh no my god มันไปแล้วคุณผู้ชมมันไปแล้วมันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดูเหมือนกับว่ามันจะอยู่ฝั่งโน้นแล้วนะฮะเหมือนกับว่าดอกไม้เนี่ยสามารถช่วยชีวิตเราได้แบบเยอะมากๆเลยนั่นเองโดยรวมแล้วนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาขวดบอททอนเปล่าๆนะฮะไปโดตามกล่องตามลังมันได้เลยแต่ว่าไม่สามารถโดผ่านกล่องมันได้นั่นเองถ้าคุณผู้ชมโดผ่านกล่องปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมจะเจอกับมหากาศในรูปแบบนี้กันนั่นเองและนี่ก็คือ9อย่างนะฮะที่ผมได้เอามาทำการรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าภายใน
9อย่างนี้ภายใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.15 เนี่ยมันมีการอัปเกรดอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็ชอบน้ำผึ้งในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ชอบคอนเทนต์ในรูปแบบนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วใช้ตามกด Subscriber นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแพทย์ตามคลิปแหม่งอร่อยด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Pretty Cat X2 นั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเราเล่นเกม Minecraft เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทำการกดกริ่งในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับพี่วิวก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย